จับจังหวะหุ้นกู้เมื่อยืมผ่านจุดสูงสุดนะคะหัวข้อน,นี้หลายๆคนสนใจจะฟังกันนะคะแล้วก็ที่เราไปคุยกับทางพิมพโก้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าโอกาสของการลงทุนในตราสารหนี้สารัฐเนี่ยกลับมาแล้วนะคะแล้วต้องกลับมาในช่วงนี้ด้วยนะคะน้องเช็คเป็นยังไงมั่งคะติดสถิติที่ผ่านมาตราสารหนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่โอกาสน้อยมากๆที่จะติดลบ แต่ทำไมครั้งนี้ถึงได้ติดลบถึงสองครั้งติดต่อกันสองปีติดต่อกันเลยค่ะครับก็มาจากการที่เฟดนะครับขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงครับแต่ว่าถึงตอนนี้นะครับพอเงินเฟ้อเริ่มลดนะครับเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันครับแล้วก็จากสถิตินะครับ44ปีย้อนหลังเนี่ยติดลบเพียง3ครั้งครับแล้วพอติดลบนะครับก็ติดลบเพียงแค่เล็กน้อยครับ ว่าตราสารนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงครับติดลบ2.9ลบ0.8นะครับลบ2ลบ1นนะครับมีปีที่แล้วครับลบถึง13%เลยครับแล้วก็อีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือหลังจากที่ติดลบนะครับปีถัดไปครับบวกถึง12%เลยครับอันนี้ก็เป็นสถิติย้อนหลังอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใช่ค่ะดังนั้นใครที่จับจ้องอยู่และมองหาโอกาส ตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขอันนึงที่เราพิจารณากันดูนะคะว่าเราควรที่จะมองหาโอกาสแล้วเข้าไปแสวงหาผลตอบแทนที่ดีในช่วงนี้ได้จร,จริงหรือไม่นะคะอันนี้เป็นความเห็นของทางพิมพ์โก้ที่เราเอามาให้นักลงทุนได้พิจารณาดูนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ที่บอกว่าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมีความน um ่าสนใจเนี่ยมันก็มีอยู่ สามเหตุผลนะคะว่าบอลส์อาแบ็กเพราะว่ายูเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วนะคะอยู่ในจังหวะที่สูงสุดแล้วแล้วก็อยู่ในทิศทางที่จะลงแล้วนะคะดังนั้นการที่ตัวยูพ้นสุดพ้นจุดที่สูงสุดไปแล้วเนี่ยก็เป็นจังหวะของการเข้าลงทุนแล้วก็พอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็บนดาวไซริสที่ต่ำนะคะความเสี่ยงที่จำกัด นะคะแล้วก็โอกาสของการลงทุนในฟันเมนเจอร์ที่มองหาโอกาสในรูปแบบของการลงทุนที่เรียกว่าแอคทีฟแมネจเมนต์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนที่ทางพิมโก้ก็เลยมานำเสนอสองกองหลักที่เหมาะที่จะลงทุนในช่วงนี้นะคะก็เป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่า,าเป็นตราสารหนี้ที่ปลอดภัยนะคะ ถ้าคำว่าปลอดภัยเนี่ยก็ดูในเรื่องของคุณภาพนะคะ,คะมีสองกองให้เลือกเลยนะคะมีกอง G A S Global Bond Fund นะคะกับอีกกองหนึ่งก็คือ G A S Income Fund นะคะ,ะลักษณะของการลงทุนที่บอกว่ามีคุณภาพก็คือตัว Average Quality นะคะอยู่ที่ A d o u b A นะคะสำหรับกองแรกแล้วกองที่2ก็คืออยู่ในระดับ A บวกนะคะซึ่งอันนี้นะคะที่เขาบอกว่า เป็นตราสารหนี้คุณภาพนะคะตัวผลตอบแทน yield to maturity ก็สูงนะคะน้องเช็คครับสูงมากเลยครับอย่างตัว GIS Global Bond Fund นะครับอยู่ที่6%นะครับแล้วก็ GIS Income Fund ครับอยู่ที่7.4%เนี่ยใกล้เคียงกับผลตอบแทนหุ้นเลยนะครับในความเสี่ยงที่เป็นตราสารนี้นะครับใช่ถ้าเทียบกับคุณภาพเ,เขาบอกว่าไม่เคยมีในช่วงไหนมาก่อนที่ ได้เห็นตาสารที่คุณภาพดีแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงส่วนใหญ่ตาสารที่คุณภาพดีถ้าเราเทียบกับก o m e n t b o n ลบ้านเราค่ะพันธบัตรเนี่ยเขาให้เราแค่2-3งสเปอร์เซ็นต์หนแค่นั้นเองเพราะว่าเขาถือว่าโอกาสที่เขาจะผิดนัดชําระเนี่ยสูงเลยนะคะเพราะว่าเป็นเคร,ครคดิตของรัฐบาลใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเครดิตของประมาณรัฐบาลเลยเหมือนกันนะคะเป็น investment grade แต่ให้ผลตอบแทนระดับ 6%ถึง7%กว่าเปเลยนะคะบนอายุของตราสารนะคะอายุอยู่ที่5.7นะคะสำหรับกองแรกนะคะกองที่2เนี่ยอายุอยู่3.6ทีนี้ถ้าเราไปเทียบเคียงกับการลงทุนใน Investment b r ์ d บหรือว่าตราสารชั้นดีของบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นหุ้นปตทหุ้นปูนนะคะหุ้นกู้นะคะอันนี้พูดถึงหุ้นกู้ ผลตอบแทนนี่เขาไม่ให้ขนาดนี้นะคะคเขาให้อยู่แค่2อแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเขามองว่าของเขาเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมสินค้าชั้นนำเขาก็จะไม่ให้อัตราสูงนะคะแต่ในะขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะได้6กถามว่ามีไหมมีใช่ไหมคะน้องเชฟแต่ investment grade เป็นระดับไหนคะถ้าเป็นเทียบเคียงกับบ้านเรา ถ้าหก็นก็น่าจะอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับค่ะไดดูที่ผลาอาจจะไม่มีการจัดอันดับเรตติ้งเลยนะคะ,คะหรือว่าอาจจะเป็น u B e B ลบอะไรเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เวลาเราจะซื้อตราสารเนี่ยเราไปดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นหลักนะคะถ้าผลตอบแทนสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ในระดับ b 3ตัว b 2ตัว b ลบอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็น b บางตัวที่ไม่มีการจัดอันดับควาวนาเชื่อถือกลุ่มนั้นเขาก็ให้ดอกเบีย้ยประมาณ6%เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในระดับ a นะคะแล้วได้6-7%เขาก็เลยบอกว่าทางพิมโก้บอกเนะี่ยไม่ใช่เรานะคะพิมโก้บ,บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะักแล้วก็เป็นโอกาสของการลงทุน,นะคะ่ะครับก็มาดู y i e และ แยกเป็นลายกลุ่มกันนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่าเลยนะครับตั้งแต่ตัวสีน้ําเงินนะครับก็เป็นตัวที่แทบจะปราศจากความเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าโดนแบ็กอัพโดยรัฐบาลครับก็เป็นตัวคอกับตัว mortgage b a c k security นะครับถ้าเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นสีเขียวครับ investment grade credit แต่ก็ยังเสี่ยงต่ําอยู่ดีนะครับค่ะ investment grade ก็คือเป็นเกรดที่ดีนะคะครับค่ะแล้วก็ high yield credit ครับ สูงขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับแล้วก็ฝั่ง emerging market นะครับที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณเกือบ3%เลยครับค่ะเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนของสินทรัพย์ในรูปแบบของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่ในแต่ละประเทศในแต่ละประเภทแล้วก็เทียบระหว่างส่วนที่เป็นสีอ่อนๆเนี่ยก็คือของปีที่แล้วเทียบกับปีนี้นะคะปี21เทียบกับปี22 เราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ดอกเบีย้ยเป็นช่วงขาขึ้นนะคะผลตอบแทนกระโดดขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาเอามาเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าโอกาสมันก็คืออยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าสินทรัพย์ดีแต่ให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าทางเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงนั่นเองนะคะทําให้ผลตอบแทนเหล่านี้ก็เลยขึ้นเร็วและแรงเช่นเดียวกันนะคะสอดคล้องกันนะคะ แล้วก็ทางพิมโก้ G S Global Bond Fund ก็มีตัวเลขในอดีตนะคะผลตอบแทนในอดีตในแต่ละช่วงแต่ละสถานการณ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงของอดอลล่าอ่อนค่าซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 10, วท12นะวันที่31เดือนธันวาปี05นะคะแล้วก็ Global Financial Crisis นะคะเหตุการณ์ที่2 ที่เกิดขึ้นในเดือน3ใช่ไหมคะเดือน3ปี0 9นย์นะคะแล้วก็มี oil crisis เกิดขึ้นในปี16นะคะแล้วก็มีเรื่องของปี18นะคะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องโควิดนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาปี2 0นนะคะแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะ ในแต่ละวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นสถิติย้อนหลังอันนึงที่น่าสนใจนะครับว่าเมื่ออยู่เริ่มพีคแล้วเนี่ยตัวอัตราผลดอกเบี้ยตอนตัว a l bond เนี่ยครับให้ผลตอบแทนที่ดีครับอย่างไปดูที่ Global f i n a n c i a l c r i s i s นะครับปีแรกนะครับให้ผลตอบแทน22.3%เลยครับอย่าง Oil Crisis นะครับปีแรกให้ผลตอบแทน5.5%ครับตอนปี2018นะครับที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับ 1>, 1ปีถัดไปก็บวก9.1%ครับโควิด -19 บนะครับบวก9.7%นะครับแล้วมาตอนปีนี้นะครับที่เราชวนให้นักลงทุนนะครับเข้ามาเริ่มลงทุนนะครับก็เพราะว่านี่แหละครับตามสถิติในอดีตนะครับค่ะแล้วถือได้2ปี3ปีก็ยังเยอะอยู่นะคะซึ่งฟันเมเจอร์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนมันก็จะเป็นไปตามยูนั่นแหละคะ่ะแต่ในเรื่องของอการเข้าไปจับจังหวะในการลงทุนตรงนี้เนี่ย มันจะได้ประโยชน์ในเรื่องของอยูที่มันกระโดดแล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วตรงนี้ผลตอบแทนก็เลยสูงขึ้นนะคะถ้าถือไป2ปีก็ยังได้เห็นตัวเลข2ดิจิตอยู่นะคะ3ปีก็ยังเห็นหลายๆ,ายๆส่วนก็ยังมีตัวเลข2ดิจิตอยู่ดังนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลตอบแทนให้ได้2ดิจิตในช่วงที่เรียกว่า post crisis นะคะก็เป็นโอกาสของการลงทุนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะ ครับทาง JS Income Fund นะครับเขา positioning ตัวเองว่าอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของสีฟ้ากับสีเขียวนะครับจะเป็นการลงทุนนะครับที่แทบจะปราศจากความเสี่ยงเลยครับยิ่งตัวของสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะเป็นพวก Government Related นะครับ Agency Mortgage b a c k Security นะครับส่วนสีเขียวนะครับก็เป็น Investment Grade Credit ครับระดับ A บวกนะครับแล้วก็ เพิ่มผลตอบแทนขึ้นมาหน่อยนะครับในความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่น non agency mbs นะครับในฝั่ง emerging market bank loan แล้วก็ high yield ครับก็รวมรวมแล้วนะครับก็ประมาณ30%สครับส่วน high quality sector นะครับก็ประมาณ70%นะครับของพอร์ตค่ะกองนี้ก็ถือว่าเป็นกองที่มีคุณภาพเลยนะคะแต่ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจเลยนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อันหนึ่งที่บอกว่า ทำไมบอลสอาแบ็กนะคะเพราะรรว่าดอกเบี้ยพีคแล้วอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะคะพายุช่วงขาลงเนี่ยราคาของบอลจะขึ้นนะคะคจําง่ายๆแค่นั้นเองนะคะแต่ช่วงขาขึ้นราคาบอลจะลงนะคะเออทั้นความสัมพันธ์ในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสของการลงทุนที่มีขึ้นในตอนนี้นั่นเองนะคะค่ะเราก็ดูในเรื่องของความเห็นของบรลจออะไรกันบ้างดีไหมคะน้องเชคซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะ ในส่วนของบจเขามองว่ายังไงคะครับก็เดี๋ยวลองไปที่สไลด์ถัดไปนะครับทางบจอีส r i n ปริงครับที่เข้าไปลงทุนในพิมโก้นะครับเขามองว่ามีโอกาสครับเพราะว่าตลาดเนี่ยรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วนะครับและก็เศรษฐกิจโลกนะครับอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับทำให้นักลงทุนเริ่มมองการลดดอกเบี้ยในปีหน้าครับยูและก็สเปรดของตราสารนี้กลุ่มนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจครับแล้วก็กองที่แนะนำนะครับก็คือกอง TMB ES Global Bond นะครับแล้วก็ TMB TMB g n c ขครับค่ะก็เป็น2องกองที่มีการเปรียบเทียบเมื่อกี้ซึ่งก็เป็นกองของพิมโก้นะคะทีนีเ้เราเอามาอีกกองหนึ่งเพื่อให้นังทุนได้เห็นนะคะเป็นพิมโก้เหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่ทางไทยพาณิชย์นะคะกองนี้จะมีความแตกต่างจากสองกองแรกนะคะสองกองแรกเนี่ยอยู่ที่ทางอีสปริงเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นทาง Government ซะเยอะนะคะแต่กองนี้เนี่ยชื่อกองทุนเปิดไทยพาณิช global strategic investment นะคะซึ่งเป็นกองของพิมโก้ global investment grade credit นะคะชื่อเขาก็ชัดเจนนะคะว่าเป็น investment grade แล้วก็กองทุนหลักของเขาเนี่ยลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับเป็นตราสารนี่เป็นตราสารที่สามารถลงทุนได้ มันกองนี้ต้องเป็น Investment Grade เท่านั้นแล้วก็ลงในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วก็ผสมผสานในเรื่อง Top Down กับ Bottom Up นะคะการลงทุนก็เน้นในกองเดียวเลยนะคะกองพิมโก g l o b a l investment grade credit นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าจะต่างกับกองเมื่อกี้ยังไงนะคะที่อยู่กับ East Spring แต่ภาพรวมของตลาดเนี่ยทางมุมมองของ s c b ก็มองเหมือนกันใช่ไหมคะครับสอดคล้องกับทางพิมโก้เลยนะครับว่า ตัวเลขของ CPI นะครับเริ่มลดลงครับทำให้ f ฟดเนี่ยชะลอการขึ้นดอกเบี้ยครับแล้วก็ขณะที่รายงานดัชนีเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับเช่นยอดค้าปลีกผลิตด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นโยบายการเงินตึงตัวของ f ฟดนะครับก็เลยมีมุมมองต่อหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงครับ investment grade นะครับก็เดี๋ยวไปดูไส้ในของพอร์ตกันนะครับว่ามีลงทุนในอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงว่าเป็นเอกชนปุ๊บเนี่ย เขาก็มีการกระจายไปหลายส่วนนะคะไม่ไปหลายเซกเตอร์นะคะก็มีเซกเตอร์หลักๆที่ลงทุนก็เซกเตอร์แบงค์ครับอ่าแบงค์นะครับอยู่ที่17%อิเล็กทรอนิกส์ยูทิลิตี้นะครับ5.8%นะครับฟินแลนเชียลหรือว่าอื่นๆนะครับ5.3%เทคโนโลยี3.9%นะครับเกมมิ่ง2.5%ออโตโมทีฟนะครับ2.4%ก็กระจายไปหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับส่วนแล้วก็ดูเรชั่นนะครับก็คือจะอยู่ หลักๆจะอยู่ที่5้าถึงสิปีนะคะสี่เปอร์เซ็นแล้วก็10บถึงยีปีก็คือ36.4ถือว่าอายุของตราสารก็ค่อนข้างยาวนะคะครับส่วนเซกเตอร์อโลเคชันนะครับหลักๆแล้วก็จะอยู่ที่ v o v n r n n t r t l a t e d นะครับอยู่ที่2ีปร์เซ็นะครับแล้วก็ Investment Grade Credit ิตนะครับห้าเปร์เซ็นซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับแต่ว่ายิวเนี่ยเริ่มสูงแล้วก็เลยทำให้กลองนี้มีความน่าสนใจนะครับค่ะก แล้วก็เกี่ยวกับของรัฐบาลเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยทําให้กองทุนก็ไม่น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าเป็นสินค้าพรีเมียมเลยเนาะแล้วก็ตัวท็อป1ทของเขาก็อย่างที่เราบอกไปลองให้ชื่อมานิดนึงนะคะน้องใช้เผื่อ,อลูกค้าจะได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นตาสานนี่ของที่ไหนนะคะก็ชื่อแรกที่เขาให้มาก็คือแซนแซนนี่ถ้าเราไปมาเก๊าไปลาสเวกัสไปอะไรนี้เราจะเห็นชื่อแซนอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็น บริษัทที่ทําเกี่ยวกับคาสิโนนะคะเขาก็มีการกู้ยืมเหมือนกันเนาะแล้วก็ธุรกิจตอนนี้เปิดประเทศคาสิโนก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะคก็มีการลงในแซนแล้วก็มีการลงใน c เครดิตสว s สซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่เป็น private banking ของโลกนะคะแล้วก็มี uni credit นะคะแล้วก็มี ubs ubs ก็คล้ายคล้าย i t s u i t s e i s นั่นแหละคะ่ะก็คือคเป็นวันนิธนรกิจเป็นทำธุรกิจหลายๆอย่างที่เกี่ยวทางด้านการเงินนะคะ แล้วก็ u n รา t r านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอตัวหุ้นกู้ที่กองทุนเข้าไปลงทุนเราแวะมาดูผลตอบแทนสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันติดลบเยอะเนี่ยมันมันลบขนาดไหนครน้องเชคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระยะสั้นๆที่ผ่านมามันฟื้นตัวมาเยอะหรือ,อยังคะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับฟื้นตัวมา6 0 2ครับช่วง6เดือนก็ยังติดลบอยู่เลยนะครับลบนครับ 1>, 1ปีย้อนหลังนะครับลบ13.49 3ปครับ3ปีย้อนหลังนะครับลบ15.29 5ปนะครับ5ปีย้อนหลังลบ8.08นะครับแต่ว่า10ปีย้อนหลังเนี่ยบวก11.37ครับแล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งนะครับบวก16.8ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกองหนึ่งเพื่อเอามาให้นักลงทุนได้พิจารณานะคะถ้าเราชอบพิมโก้ที่เป็นลักษณะที่เป็นของตาสารรัฐบาลเยอะๆนะคะ ก็อาจจะไปซื้อที่ทางอีสปริงนะคะแต่ถ้าอยากจะมองหาหุ้นกู้ที่เป็นเอกชนนะคะคก็จะมีที่ไทยพาณิชย์นะคะแต่จริงๆแล้วพิมโก้ขายอยู่หลายที่นะคะแต่เวลาไปดูเนี่ยต้องไปดูไส้ในนะคะว่าเป็นพิมโก้กองไหนนะคะเพราะว่า เอาข้อจริงพิมโก้ก็มีอยู่หลายนโยบายอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็3นโยบายแล้วนะคะครับนะคะที่กองที่มีทั้ง3กองแต่บางบรจอก็อาจจะขายนโยบายเดียวบางบรจออาจจะขาย2นโยบายบางบรจออาจจะเอานโยบาย1กับนโยบาย2มารวมกันหรือว่าเอาของพิมโก้ไปรวมกับบรจออื่นแล้วก็เอามาขายเขาเรียกว่าลักษณะเรียกว่าเป็นฟันออฟฟันนะคะคอันนี้เวลาเราเราอยากจะลงทุนอะไรเนี่ย เข้าไปดูรายละเอียดของนโยบายของกองทุนนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่ากองทุนที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยมีลักษณะการลงทุนแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่าป่าเป้าแล้วก็ตอนนี้ตาสารนี้มาซื้อเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ใครที่พุ่งไปซื้อตาสารนี้ไทยเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้นะคะเพราะว่าไทยยังเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นอยู่นะคะคในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยหมายความว่าตัวของราคาของตาสารเนี่ยจะลด นะคะดังนั้นเราต้องให้ความระมัดระวังเหมือนกันนะคะว่าการที่เราจะเข้าไปตาสารนี้ต้องดูว่าอยู่ในภูมิภาคไหนของโลกลักษณะการลงทุนเป็นยังไงอายุตาสารเป็นยังไงนะคะออมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องไปดูในรายละเอียดแล้วก็สอบถามในเรื่องของรายละเอียดของการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะครับก็สําหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ตนะครับกองตาสารนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่ายิวนะครับเริ่มสูงอยู่ในระดับ6 ถึง7%เลยนะครับก็ถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเ r ิร์ดพับได้ครับ